ดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนก็สู่รายการในเปอร์วิเซลนะครับกับผมชาติชาติสุดสีนะครับวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของทางบริษัท Lazada นะครับเรามีนัดกับทางบริษัท Samsung ประเทศไทยครับกับโทรศัพท์มือถือในซีรีส์ใหม่แล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์อย่าง Wearable ที่ทาง Samsung เอามาโชว์ในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเพิ่งจะผ่านไปสดๆร้อนๆ2วันมีการเปิดตัวใหญ่นะครับของทาง Samsung กับโทรศัพท์มือถือที่พับได้ซึ่งเขาเรียกกันว่า AI Phone นั่นเองครับคือมันเป็นซีรีส์ที่ต่อเนื่องกันมาหลายรุ่นแล้วนะครับแล้วคราวนี้นวัตกรรมของเขามีการใส่ AI เข้ามาเรียกว่าอำนวยความสะดวกอย่างจัดเต็มยิ่งกว่า S24 Ultra อีกซึ่งวันนี้เขามีการออกมาด้วยกันถึง2เครื่องนั่นก็คือตัวที่เป็น Z Fold 6กับ Z Flip 6นั่นเองถ้าเป็นตัว Flip เนี่ยเขาจะเป็นตัวเครื่องที่มีขนาดเล็กแล้วก็สั้นคล้ายๆตลับแป้งของคุณผู้หญิงนะส่วนตัวที่เห็นถืออยู่ตรงนี้ก็คือ Samsung Galaxy Z Fold 6นั่นเองครับเห็นว่าหน้าจอของเขาจะมีความแคบยาวสามารถคอนโทรลด้วยมือเดียวแบบ One Hand Operation เนาะรอยต่อของมันเนี่ยมันแบนสนิทเลยมันไม่มีรอยโก่งไม่มีรอยโค้งอีกแล้วนะถ้าเรามองจากด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีกล้องหลักๆถึง3ตัวที่มีวงแหวนมีบัมเบอร์นะอย่างสวยงามแล้วก็มี LED ประดับอยู่ในขณะเดียวกันตัวเครื่องเนี่ยเป็นเคสแบบที่เป็นอาร์เมอร์อลูมิเนียมนะครับซึ่งมันมีความค่อนข้างสมูทดีมากๆรอยนิ้วมือก็ถือว่าไม่ได้เป็นง่ายขนาดนั้นแล้วก็เช็ดถูทำความสะอาดง่ายด้วยส่วนด้านหน้าจะเป็นกระจก Gorilla Glass แบบ Victus 2นะครับด้านบนของตัวเครื่องนั้นก็จะเห็นว่าจะมีในส่วนของช่องลำโพงนะครับแล้วก็มีรูรับสัญญาณ2เสียงไมค์แล้วก็จะตัวสัญญาณไมค์ของบรรยากาศด้วยก็เรียกว่าครบถ้วนเลยส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นเป็นรู USB Type C นะครับเพื่อสำหรับการชาร์จไฟซึ่งตัวนี้รองรับระบบ Fast Charge ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวรูของลำโพงอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นลำโพงเนี่ยมันจะอยู่บริเวณฝาส่วนเจ้าตัวไมโครโฟนตัวอยู่บริเวณฝาด้านล่างนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับในช่องใส่ซิมนั้นก็อยู่ตรงด้านข้างของตัวเครื่องนะครับส่วนทางด้านของอีกข้างหนึ่งนั้นก็จะเห็นว่าเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มโฮมนะลดเสียงเพิ่มเสียงนั่นเองครับพอเมื่อเปิดพับออกมาแบบนี้โอ้โหตัวนี้นะครับจะเห็นว่าหน้าจอมันเทียบเท่ากับเจ้าตัวมินิแท็บเล็ตขนาด 7.3 นิ้วนะครับในขณะเดียวกันเขามีการทดสอบเรื่องของการพับแบบนี้นะประมาณ 200,000 ครั้งเลยนะแต่จริงๆเขาบอกว่าเขาทำได้มากกว่านั้นในขณะเดียวกันก็มีการทดสอบเรื่องของความคงทนนะครับนี่เรื่องการกดหน้าจอนะครับทำให้มันไม่แตกเนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามาจากการดีไซน์ที่เครื่องแบนแล้วก็หน้าจอกับตัวเครื่องใกล้กันทำให้มีจุดรองรับแรงกระแทกแล้วก็การพับเนี่ยเครื่องไม่พังง่ายเหมือนอย่างเวอร์ชันก่อนๆแน่นอนแต่ที่ผมประทับใจเนี่ยก็คือเครื่องบางมากๆแล้วก็มันก็ดูสารพัดประโยชน์มากเลยนะดูว้าวมากเพราะว่าพับแล้วจอก็ถือว่าใหญ่เพียงพอกับการใช้งานนะก็ดูล้ำมากๆซึ่งเจ้าตัวของ AI เนี่ยตัวนี้ก็รองรับในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกรวมไปถึงรองรับของการ Sketch to Image นะครับก็คือวาดภาพแบบเด็กอนุบาลเลยแล้วมันก็เจเนเรตตัวนั้นหรือวัตถุออบเจกต์ต่างๆเข้าไปในภาพนั้นให้ได้ด้วยรวมไปถึงเรื่องของการ Translation นะครับเรื่องของการพูดและการแปลภาษานะครับสามารถรองรับภาษาได้หลากหลายรวมไปถึงเลือกรูปแบบของภาษาได้ด้วยนะว่าจะแบบทางการไหนทางการคุยเล่นคุยจริงคุยไม่จริงแล้วก็รองรับภาษาไทยด้วยอันนี้โคตรดีในขณะเดียวกันในเรื่องของกล้องนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นตรงนี้ก็จะเห็นว่ากล้องหน้าเขาก็จะมี AI ช่วยปรับปรุงคุณภาพของภาพให้มันดีขึ้นคราวนี้มาดูในส่วนตรงกล้องหลังนะนี่เห็นไหมกล้องหลังของเขาเนี่ยมีโหมด Portrait โหมดวิดีโอโหมดโฟโต้แล้วก็มีโหมดมองนะซึ่งก็จะมีเมนูต่างๆสำคัญๆเนี่ยเยอะแยะมากมายให้เลือกตรงบริเวณด้านจอด้านหน้าเนี่ยตัวนี้อยู่ที่63นิ้วนะครับตรงบริเวณด้านจอด้านในขนาด 7.3 นิ้วตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ Dynamic AMOLED 2X นะครับทั้งด้านในและด้านนอกแล้วก็ให้เฟรมเรทสูงถึง 120Hz นะครับถ้าเราดูนะจอเนี่ยสมูทลื่นสุดๆไปเลยมีความสว่างสูงนะครับอยู่มา 2,600 นิตอยู่กลางแจ้งใช้งานได้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับส่วนเจ้าตัวชิป CPU เนี่ยข้างในตัวนี้มาเป็นแบบ Snapdragon 8 Gen 3ซึ่งถือว่าโคตรแรงโคตรไปแล้วนะตอนนี้เจ้าตัวแรมกับตัวรอมเนี่ยเขาก็มีอยู่ที่12 GB แล้วก็มีให้เลือกหลายสเปคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น256 512รวมไปถึง1 TB ก็มีให้เลือกใช้เช่นเดียวกันคราวนี้มาดูในส่วนของตัวกล้องนะครับตัวที่1เป็นกล้องหลักนะครับตัวนี้ความละเอียดสูงสุดที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีอัลตร้าไวด์นะครับเป็นเลนส์มุมกว้างนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่12ล้านพิกเซลแล้วก็มีเจ้าตัวเลนส์เทเลนะครับก็อยู่ที่10ล้านพิกเซลนั่นเองครับคราวนี้มาดูในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับกล้องหน้าตัวนี้จะเห็นว่าเป็นแบบ Panasonic Display นะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อเราเปิดออกมาถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับมันจะมีกล้องที่ซ่อนเป็นแบบ Under Display อยู่ซึ่งตรงนี้จะมีกล้องหน้านะครับอยู่ที่4ล้านพิกเซลนั่นเองครับตัวนี้นะครับก็ยังมีระบบกันน้ำกันฝุ่นนะครับอยู่ที่ IP48 ด้วยเขาก็รองรับเรื่องระบบการปฏิบัติการแบบ Android นะครับซึ่งเป็น Android 14ครับแล้วก็ครอบทับด้วยตัว One UI นะครับ 6.1.1
ในอนาคตก็จะมีการอัปเดตอยู่แล้วคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อไประบบไร้สายนะครับถ้าเป็นตัว NetSIM เนี่ยตัวนี้รองรับถึง 5G แล้วนะครับแต่ถ้าเป็น Wi-Fi ตัวนี้รองรับถึง Wi-Fi แบบรุ่น 6E เลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังรองรับของการใช้งานบลูทูธที่ 5.3 แล้วก็มี NFC ให้เรียบร้อยเรียกว่ามีเรื่องของการใช้งานแบบไร้สายจัดครบจัดเต็มแน่นอนสำหรับตัวแบตเตอรี่ภายในนะครับของตัวนี้นะครับเขาจะมีแบตเตอรี่สูงถึง 4,400 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะครับน้ำหนักของมันเบามากๆนะครับก็คือ239กรัมนั่นเองครับในขณะที่ตัวนี้มีความหนาของตัวเครื่องเพียง 5.6 มิลลิเมตรเท่านั้นรวมไปถึงการรองรับของการใช้งานปากกานะครับตัวนี้ก็รองรับนอกจากนั้นตัวนี้ยังมาด้วยกันทั้งหมดนะครับ5สีนะครับโดยที่3สีเนี่ยเขาจะเป็นสีที่มีขายเลยทันทีนะครับกับอีก2สีจะต้องสั่งในเว็บไซต์ของทาง Samsung เท่านั้นนะครับซึ่งจะตัวสีที่เขามีขายเลยทันทีก็จะเป็นตัวสี Silver Shadow หรือสีเงินนะครับแล้วก็ตัวพิงค์นะครับที่เป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ตัวสีน้ําเงินที่เป็น Navy นะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้สีที่จองจนเต็มแล้วหมดไปแล้วก็คือสีชมพูนั่นเองครับแล้วก็มีอีก2สีคือสีดําที่เป็นแบบลักษณะมีลวดลายกับสีขาวนั่นเองครับซึ่งอันนี้ต้องซื้อในเว็บไซต์ของทาง Samsung เท่านั้นก็ถือว่าน่าสนใจครับสำหรับเจ้าตัวนี้ใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ลิงก์ด้านล่างที่เราใส่ไว้ให้รวมไปถึงไปดูที่ช็อปของ Samsung ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปได้เช่นเดียวกันถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกับอีก1ผลิตภัณฑ์ของทาง Samsung วันนี้นะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือ Samsung Galaxy Z Flip 6นั่นเองครับตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่ในมือของผมแดนตัวนี้เป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของ Samsung นะครับนี่ก็คือ Samsung Galaxy Z Flip 6มันจะชื่อแก้ไขกันนะ Flow กับ Flip นะครับแต่ตัวนี้จะเห็นว่ามันจะหายไปอีกครึ่งนึงเลย Feeling เหมือนตลับแป้งคุณผู้หญิงชอบแน่นอนนะครับพอพับขึ้นมาเฮ้ยมันกลายเป็นจอแบบเมื่อกี้นี้เลยนะไซส์แบบเมื่อกี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นวิธีพับครึ่งลงมาเมื่อกี้เปิดข้างเนาะความเก๋ก็คือบริเวณหน้าจอของเขาเนี่ยสามารถที่จะทำตัวดิสเพลย์หรือตัวหน้าจอเนี่ยนะฮะเนี่ยดูดีหน้าจอเขาน่ารักมากเลยเป็นไดนามิกด้วยนะเนี่ยตามใจโลเลยโอ้เหมือนเกมน้ำสมัยก่อนเลยเกมกดน้ำสมัยก่อนตัวนี้จะมีกล้องอยู่หน้า2ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีตัว LED แล้วก็มีหน้าจอเนี่ยของเขาตัวนี้ครอบทับด้วย Gorilla Glass Victus 2เช่นเดียวกันอย่างแรกที่เราเห็นก็คือความหนาของเขาจะมากกว่าเจ้าตัว Poco 6เนี่ยแต่ว่าขนาดเครื่องมันจะหายไปครึ่งนึงเลยนะราคาก็จะประหยัดลงนั่นเองครับนอกจากนั้นตัวเครื่องก็จะเป็น Armored Aluminum เช่นเดียวกันมีโลโก้ Samsung อยู่บริเวณด้านนี้ในส่วนของจุดพับทำได้ดีมากๆนะครับเพราะว่ามีความสนิทแนบชิดเลยไม่มีส่วนโค้งนะครับในขณะเดียวกันพอร์ตชาร์จเป็น USB Type-C แบบ Fast Charge แล้วมีรูไมโครโฟนแล้วก็รูลำโพงด้านข้างของตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับนี่อยู่บริเวณนี้ตัวนี้จะเป็นหน้าจอนะครับปุ่มโฮมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองพอเมื่อเปิดตัวเครื่องขึ้นมาสมูทมากๆนะครับก็จะเห็นว่ามีเรื่องของการทัชสกรีนที่ดีมากๆขนาดหน้าจอก็ดูยาวๆแบบพาโนรามาเต็มตาไปอีกแบบนึงเนาะรวมไปถึงระบบการใช้งานแบบการแบบ AI นะครับตัวนี้ก็มีมาครบๆเช่นเดียวกันที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันสามารถตอบแชทนะครับโดยที่ยังคงใช้แค่หน้าจอด้านหน้าก็สามารถใช้ตัวนี้ทำการสนทนาหรือตอบแชทได้เลยนะครับ wow. แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเปิดหน้าจอมาเนี่ยสาวๆจะชอบมากเห็นไหมมันวางแบบนี้นะแล้วมองเห็นข้อความหรือถ่ายภาพเซฟที่ตัวเองมือมีขาตั้งเลยของตัวเองนั่นเองครับก็ถือว่าสะดวกดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเครื่องของการใช้งานเขาก็ยังเคลมไว้เหมือนเดิม นะครับว่าหน้าจอของเขารองรับได้ถึง 200,000 ครั้งนะครับในการเปิดปิดเพราะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆเห็นเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีรอยเหมือนรอยบางๆตัวนี้อยู่หน่อยเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นหน้าจอกับตัววัสดุของตัวเครื่องเนี่ยแบบใหม่มีความแข็งแกร่งเพิ่มอีก 10% นะครับนอกจากนั้นยังรองรับเรื่องของการระบายความร้อนนะครับด้วยตัว Vapor Chamber นะครับทำให้มีการระบายความร้อนได้ดีทั้งรุ่นที่เป็นตัว Z Flip 6นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับที่เป็น Z Flip 6นั่นเองนะครับหน้าจอของเขานั้นจะมีขนาด 6.7 นิ้วนะครับจะเป็นตัว Dynamic AMOLED 2X นะครับแต่ถ้าเกิดพับลงไปจะอยู่ที่ 3.4 นิ้วนั่นเองครับจะเป็น Super AMOLED เครื่องเป็นโคลาเกตนะครับตัวเรื่องของเฟรมเรทข้างในเนี่ยตัวนี้รองรับ 120Hz นะครับในส่วนของตัวภายในตัวเครื่องนะครับก็ยังใช้ CPU เนี่ย Snapdragon 8 Gen 3นะครับตัวแรมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอยู่ที่ 12GB นะครับแต่ว่าเจ้าตัว ROM เนี่ยจะมีอยู่ที่256กับ512ไม่มี 1TB นะครับถ้าเป็นกล้องหลักของเขาจะมี50ล้านพิกเซลนะครับกับ Ultra Wide ด้วยนะครับที่12ล้านพิกเซลในขณะเดียวกันกล้องที่อยู่ด้านในนะครับจะเป็นกล้องหน้านะครับซึ่งตัวนี้จะอยู่ที่ความละเอียดที่10ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นระบบ IP68 เหมือนรุ่นพี่ของเขาเลยแล้วก็ตัวเครื่องนั้นรองรับในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตซิมการ์ดแบบ 5G นะครับรวมไปถึง Wi-Fi แบบ 6E นะครับแล้วก็ยังมีเจ้าตัวบลูทูธ 5.3 แล้วก็ NFC มากันครบจัดเต็มเหมือนรุ่นพี่เลยครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นลิเธียม 4,000 มิลลิแอมป์นะครับใช้งานทั้งวันได้อย่างสบายเลยครับตัวนี้เครื่องมันเล็กนะครับเพราะนั้นตัวนี้น้ำหนักจะเพียงแค่187กรัมเท่านั้นนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับเรื่องของสีสันนี่โดดเด่นมากๆถ้าเป็นสีแบบปกติพื้นฐานของเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับซึ่งก็มีตั้ง
แต่ตัวที่เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับสีมิ้นสีเงินแล้วก็สีเหลืองส่วนสีพิเศษที่ต้องสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับจะเป็นคราฟแบ็คนะครับซึ่งเป็นสีดำมีลวดลายนะครับแล้วก็ตัวไวท์แล้วก็สีพีชนั่นเองครับสรุปรวมแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเจ้าตัวระหว่าง Flow 6กับเจ้าตัว Flip 6นะครับก็จะมีความแตกต่างในรายละเอียดนิดหน่อยนะครับโดยหลักๆเนี่ย CPU จะใช้ตัวเดียวกันนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยนะครับถ้าเป็นเจ้าตัวนี้จอหลักของเขาจะเป็นเกรดเดียวกันนะครับแต่จอด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นแค่ Super AMOLED ในเรื่องของการใช้ Refresh Rate ตัวนี้120 Hz เท่ากันแล้วก็มีระบบกันน้ำกันฝุ่นละอองที่ IPX48 เช่นเดียวกันส่วนเรื่องของสีสันเนี่ยเจ้าตัวรุ่นเล็กเนี่ยเขาจะมีสีสันให้เลือกเยอะกว่านะครับดู Variety มากกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงการใช้งานถ้าเอาแบบว่าperformance หนักๆใช้งานเต็มที่ก็ต้องเชียร์ไปที่ตัว Z Fold 6นั่นเองครับเพราะว่าสามารถใช้งานปากกา S Pen ได้เราไปถึงเมื่อเปิดออกมาเนี่ยมันก็คือแท็บเล็ตย่อมๆเลยนะแต่สำหรับเจ้าตัวนี้ตัวเล็กอาจจะเน้นพกพาใช้งานสะดวกแต่ตัวนี้ไม่รองรับปากกา S Pen นะครับย้ำเลยนะครับไม่รองรับปากกาเพราะฉะนั้นมันก็จะลำบากนิดนึงนอกจากนั้นเนี่ยวันนี้ Samsung ไม่ได้มาแค่โทรศัพท์มือถือ2รุ่นนะเขายังเปิดตัวในส่วนของ Wearable นะครับมาอีก4รุ่นด้วยกัน wow. นั่นก็คือในส่วนของหูฟังนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy Earbudsกับ Samsung Galaxy Earbuds T Pro นะครับซึ่ง2ตัวนี้จะดูคล้ายๆกันแต่ว่าฟังก์ชันเรื่องของการใช้งานแตกต่างกันและยังมีตัวซอฟต์แวร์เนาะของทาง Samsung ให้เราเลือกใช้ในการปรับอีควอไลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออโต้นอยส์แคนเซลลิ่งนะครับโดยมี AI ในการช่วยด้วยนะโคตรเท่เลยแต่อาจจะอยู่ในตัว Buds 3 Pro นะส่วน Buds 3จะเป็นรุ่นปกติซึ่งใช้การแบบราคาไม่สูงมากนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวนาฬิกานะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว Galaxy Watchอัลตร้าซึ่งตัวนี้เป็นไลน์อัพใหม่ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสคล้ายๆนาฬิกาพันนารายณ์นะแล้วก็เป็นสายซิลิโคนซึ่งดีไซน์มาได้ดีมากๆวัสดุการจับถือเนี่ยของดีแน่นอนก็จะเป็นขนาดไซส์สปอร์ตเนาะ44มิลลิเมตรในขณะเดียวกันเขาก็จะมีเจ้าตัวที่เป็น Galaxy Watch 7นะครับซึ่งอันนั้นเป็นซีรีส์ที่ต่อจาก Watch 6นะครับขนาดก็จะมีให้เลือกระหว่าง40มิลลิเมตรกับ44มิลลิเมตรขึ้นอยู่กับข้อมือนะครับราคาก็จะจำหน่ายถูกลงนั่นเองครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงได้มารีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับในส่วนของตัวราคานะครับเขาได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว Samsung Galaxy Z Flip 6นะครับตัวนี้นะครับจะมีราคาจัดจำหน่ายนะครับเจ้าตัว ROM 256GB อยู่ที่ 42,900 นะครับแต่ถ้าเกิดตัวที่ maximum ของสเปคเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ 512GB อยู่ที่ 47,900 ในส่วนของตัวเจ้าตัว Samsung นะครับ Galaxy Z Fold 6นะครับถ้าเป็นในส่วนของตัว 12GB 256GB เนี่ยอันนี้อยู่ที่ 63,900 นะครับแต่ถ้าเกิดราคาตัวที่เป็นสเปคสูงสุดเนี่ยก็คือ 12GB กับอีก 1TB นะครับตัวนี้อยู่ที่ 78,900 บาทนั่นเองครับมาพูดถึงในส่วนของตัว Wearable หรือตัวนาฬิกาของทาง Samsung นะครับถ้าเป็น Galaxy Watch Ultra นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ 23,115 บาทนะครับก็เรียกว่าสเปคจัดเต็มขนาดใหญ่มากๆนะครับในขณะเดียวกันเจ้าตัว Galaxy Watch 7นะครับซึ่งเป็นซีรีส์เล็กเนี่ยถ้าเป็น40มิลเนี่ยจะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 9,265 บาทนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นั่นเองครับคราวนี้มาดูในส่วนของตัวหูฟังนะครับถ้าเป็นตัว Galaxy Buds 3รุ่นธรรมดานะครับตัวนี้จะอยู่ที่ 4,660 บาทนะครับซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับแอปของทาง Samsung ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้แบบจัดหนักจัดเต็มนะคุณภาพเสียงดีๆเบสเทพๆนะตัวนี้มีเจ้าตัว Galaxy Buds 3 Pro นะครับตัวนี้อยู่ที่ 6,360 บาทนะครับก็สามารถไปหาซื้อกันได้ใครที่สนใจตัวไหนก็ไปกดสั่งซื้อกันละกันมีส่วนลดทุกที่แน่นอนก็จบไปเรียบที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้กับการมาหาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง Samsung นะครับต้องขอขอบคุณทางบริษัท Lazada ประเทศไทยที่จัดพาให้เราได้มาเจอกับบริษัท Samsung แล้วก็ได้ไปดูผลิตภัณฑ์ได้มาแนะนำสินค้าให้เพื่อนๆได้สนใจกันใครสนใจตัวไหนสีไหนก็ลองเข้าไปดูในลิงก์ที่เราใส่ไว้ให้สามารถไปกดสั่งซื้อนะครับหรือซื้อผ่านทางตัวแทนจำหน่ายตามห้างตามร้านค้าต่างๆหรือแม้จะเป็นเว็บไซต์ของทาง samsung.com นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นั่นเองวันนี้ผมวัชรศรีและทีมงานไฮเปอร์พิกเซลขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย Hyper Pixel